ถึงเวลาฟังธรรมกรรมฐานกันแรกของพุทธศักราช2563
อย่าถือว่ามันเป็นเรื่องจริงตรงนี้จะตัดปัญหาันมีกระแสความเชื่อปีชงพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีอ่ะนี่มันมีบางคนที่มีการยึดถือยึดติดในวิธีการแบบเล็งปีกันปีนี้คนนี้ไม่ถูกกับคนนี้คนนี้จะรักกับคนนี้คนนี้อย่าอยู่ใกล้คนนี้โอ้ถ้ามันเป็นผัวเป็นเมียกันมันจะอยู่บ้านหลังไหนวะนะมีบ้านหลังเดียวมันก็มีหลักเกณฑ์มันก็มีหลักของมันเชื่อก็ต้องมีการแก้เคล็ดอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่แก้เคล็ดจะเรียกว่าเจ้าเล่ห์ป่ะไม่รู้นะหาทางออกจนได้หลักของมันหลักเกณฑ์ในการที่จะแกมันไม่รู้จะแก้ไงแล้วไงกลัวเขาไม่เชื่อถ้าบอกต้องอยู่บ้านคนละหลังเท่านั้นไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้ก็เท่ากับไม่มีใครเชื่อมันเพราะไม่สามารถจะเชื่อได้สุดวิสัยแก้ไขมันก็เลยถนอมลูกค้าไว้ยังไงมันเชื่อแต่แก้งั้นแก้วิธีนี้พากันไปปล่อยควายซะก็ถือว่าหายชงนะถ้ายึดแล้วมันยุ่งเลยไหมถ้าติดมันยึดมันยุ่งเลยมันของสมมติอ่ะแล้วฝรั่งมันไม่นับไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่มีใครเอาลัทธินี้ไปเผยแพร่ในประเทศเขาไม่มีใครชงกับใครสักคนหนึ่งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังดีไม่มีปีชงสักปีไม่ปล่อยงัวปล่อยควายเนี่ยบ้านเลี้ยงแต่แกะแต่แพะแล้วก็ไม่มีการเอาแพะเอาแกะไปปล่อยบ้างอ่ะเห็นไหมสมมุติบัญญัติพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทันสมัยไม่ใช่สอนให้ล้าสมัยคนไม่รู้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องชะตาราศีอะไรนี่เนี่ยเล็งไปที่ศาสนาทุกทีเลยมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาไม่มีเลยในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่สอนให้ชงให้เชิงอะไรกันเลยถ้าใครที่คิดว่ามีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิหรือว่าสังฆังก็เช่นกันถ้านับถือสังฆังก็ต้องตรวจด้วยนะพวกพระที่เชื่อในเรื่องชงเหล่านี้ก็ไม่ใช่พระของพระพุทธเจ้าเอาที่ไหนมาบอกโยมกันถ้าว่าเธอก็พุทธนะฉันก็พุทธนะฉันตรวจดูไม่เห็นมีอะในคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านไม่เห็นว่าปรากฏเลยว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาได้ฟังได้ยินมาณที่ไหนท่านเทศเรื่องชงกันที่นั่นที่นี่ไม่มีพระอนนท์พระอานนท์ไม่เห็นได้ยินได้ฟังมาเลยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากกว่าคนอื่นๆไม่เห็นหลุดรอดมาเรื่องชงเรื่องแข่งอะไรเลยนะฉะนั้นถ้าจะเชื่อแล้วก็โอ้
อย่าหาว่าเป็นของพุทธศาสนาเดี๋ยวจะหาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นไม่ติดในสมมุตินะทำไมมีอย่างนี้เหรอปีนั้นให้ไปไหว้ตรงนั้นให้ไปไหว้ตรงนี้ไม่มีไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีในพระธรรมคำสอนไหนบอกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมคือคำสอนที่จริงนั้นถ้าเราไปติดในสมมุติเหล่านี้นี่คนเขาอาจจะปรามาสลบหลู่ดูถูกศาสนาพุทธสอนให้วุ่นวายให้ยึดติดให้งมงายอายลัทธิอื่นจริงๆแล้วไม่มีเลยอ่ะบอกเอ้ยพุทธก็ไม่มีพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนเอ้ยพระวัดนนท์บอกมาจากวัดนะพระในพุทธศาสนาวัดของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เผยแพร่เป็นทุกคนที่นำธรรมนำแก้ไขด้วยวิธีอย่างเนี้ยทำไมใช่ของพุทธศาสนาทำไมพระทำล่ะพระเอามาทำพระเอามาแนะนำล่ะเขากล่าวอ้างว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวที่ออกมาจากปากพระในพุทธศาสนามันก็ต้องมีการอธิบายให้กันฟังอย่างเงี้ยพระก็มีหลายแบบวะบัวมีหลายเหล่าบัวมีสี่เหล่าพระก็มีหลายระดับเหมือนกันสติปัญญาความรู้เธอจะดูแต่เพียงหัวกับจีวรก็ไม่ได้ก็ต้องอธิบายกันตามจริงกันนะแล้วพระอย่างนั้นไปรู้มาจากไหนไม่รู้มันดิแต่ไม่ใช่รู้มาจากพระพุทธเจ้าแน่นอนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นความรู้นอกรีดนอกรอยของพระศาสดาตามรอยท่านไม่มีให้กังวลปีไหนเดือนไหนให้ทำความดีไว้เถอะบุคคลพ้นทุกข์ด้วยความดีบุคคลเป็นทุกข์เพราะไม่ทำความดีความดีนั่นแหละกรรมการกระทำนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์และสุขกรรมอย่างเดียวเป็นตัวชี้ปีไหนๆก็ตามถ้าทำชั่วได้รับผลชั่วทุกปีโจรโอ้ยปีนี้โจรจะรุ่งเรืองการป้นการลักขโมยจะได้ผลการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่ถูกจับได้นะเป็นปีทองอย่างนั้นเหรอปีนี้คนทำชั่วจะทำขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่มีสักปีนึงที่เหมาะแก่การทำชั่วทำบาปเนี่ยชื่อว่าทำชั่วไม่ว่าทำปีไหนได้รับผลเสียหายตลอดแหละเช่นกันบอกว่าปีนี้ปีชั่วปีไม่ดีต้องโก
้มหน้าก้มตาทำแต่ดีไม่ประพฤติชั่วประพฤติผิดศีลผิดธรรมะไม่เบียดเบียนใครเลยใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนชีวิตมันก็เป็นสุขเพราะคนที่จะทุรนทุรายนั้นไม่ใช่เพราะปีใดหรอกไม่ใช่เพราะปีชื่อปีอะไรไม่ใช่เพราะหนูเพราะหมูเพราะวัวเพราะเสือเพราะงูในเหล่านี้มันเพราะว่าเธอทำดีหรือเปล่าไปทำชั่วมาหรือเปล่ามันถึงได้ทุกข์เนออันนี้แหละธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมส่วนพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในที่นี้ก็ต้องบอกคนพระสงฆ์คือพระที่นำเอาพระธรรมมาปฏิบัตินั่นจะไปเชื่อตรงพระสงฆ์ว่าสิ่งที่พระสงฆ์บอกนั่นคือพระธรรมไม่ใช่นะพระสงฆ์ที่ไม่เอาพระธรรมปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ยังเป็นสมมติสงฆ์อยู่ยังเป็นไม่รู้นะนอกรูปนอกรูนอกรอยอยู่ไม่ใช่เดินตามทางตามรอยของพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนตรวจสอบได้หมดศีลสมาธิปัญญานี่ตรวจสอบได้นี่เป็นการปฏิบัติวิถีชีวิตปฏิปทาพื้นฐานแห่งการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนดำเนินชีวิตในกลางวันกลางคืนอย่างไรนั่นแหละคือปฏิปทานะตื่นเช้ามาทำอะไรเหรอปฏิบัติในยามเช้าอย่างไรตอนสายอย่างไรตอนบ่ายอย่างไรตกเย็นมาปฏิบัติอย่างไรค่ำมาปฏิบัติอย่างไรถ้าจะหลับจะนอนปฏิบัติอย่างไรคนก็อยากรู้ซอกแซกนอนอย่างไหนนอนท่าไหนโอ้สอนแม้กระทั่งท่านอนพระพุทธเจ้าตะแคงขวาสีหะสายญาติจะนอนเป็นสุขต้องนอนตะแคงขวาถ้านอนตะแคงอื่นอาจมีจิตวิญญาณผีสิงผีแทรกละเมอเพ้อพกฝันร้ายนอนหงายนอนคว่ำจะฝันร้ายแต่แขนซ้ายไม่เหมาะไม่ควรโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความลี้ลับจริงๆมันเป็นความจริงที่ละเอียดนั่นเองคนมักจะว่าลี้ลับเพราะอะไรไม่ค่อยมีใครเอามาพูดอันนี้เราอยากจะรู้ทำไมต้องตะแคงขวาเหรอถ้าไม่สำคัญว่าตะแคงขวานี่ตะแคงขวาอย่างเดียวมันก็ไปท่าเดียวเลยที่มันก็จะต้องมีการสลับตะแคงคล้ายบ้างซ้ายบ้างเพื่อให้เลือดเพื่อให้ลำไส้นี้มันไปกองอยู่ทั้งสองข้างเท่าๆกันจะได้ไม่เมื่อยไส้เมื่อยพุงโอ้เราคิดถึงขนาดนี้นะนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องแค่เรื่องสีหักสายญาติเนี่ยตะแคงขวาเนี่ยอะไรเหรอท
ท่านยิบย่อยเล็กน้อยไม่กระทั่งว่าใครจะนอนท่าไหนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ไม่ได้ละเลยเหล่านี้เลยแล้วท่านเห็นอะไรมาเหรอท่านยังทราบอะไรในท่านอนเหรอนี่แหละทราบอย่างเงี้ยตะแคว่งขวาไม่ฝันร้ายจิตวิญญาณออกจากหลับจากนอนสุบินฝันไปอะไรไปนี่มันจะไปที่ดีธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายถ้ามันถูกจับตะแคงไว้อย่างเนี้ยมันจะไม่กำเริบทำให้ฝันร้ายทำให้นิมิตร้ายสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงดีสติจะคล่องแคล่วว่องไวเป็นตะแคงซ้ายบอกโอ้จิตทั้งหลายถ้ามันออกจากหลังออกจากวิญญาณในการฝันวิญญาณมันล่องไปลอยไปนี่มันจะไปแบบฟุ้งซ่านอยู่แต่เหตุการณ์ที่คุณคิดอยู่ในจิตในใจที่กังวลอยู่เหตุการณ์ที่กังวลอยู่ก็จะฝันผูกพันอยู่อย่างนั้นนะตะแคงผิดท่าก็ต่างกันนอนหงายนี่จิตออกไปนี่มันจะไปเจอเป็ดไปเจอพวกเป็ดนะเป็ดผีจะละเมอจะผีอำพวกนอนหงายจนถอนคว่ำนี่จิตออกไปมันจะไปนรกมันจะพับจะอับลงนรกดินน้ำลมไฟในร่างกายมันคว่ำอยู่อย่างนั้นนี่สติปัญญาก็จะไม่คล่องแคล่วว่องไวจะทึบจะซึมจะเพ้อเมื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้านอนบ่งบอกถึงนิสัยถึงจิตใจถึงอีกหลายๆอย่างเลยนะของเจ้าของนะเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับดวงจิตดวงวิญญาณความรู้สึกนึกคิดจะแตกต่างกันแค่เพียงลักษณะท่าทางกิริยาอาการบ่งบอกได้จริงครับจะเพราะท่านอนเหรอแม่อันนี้เราคิดเองนะเราคิดเองนี่แหละจะเชื่ออะไรนี่แม่เชื่อยากเราก็ออกจะดื้ออยู่บ้างเหมือนกันไม่ก็ลองหาดูเอาสิกิริยาอาการของคนในท่าต่างๆนะพอจะบอกนิสัยได้ไหมล่ะว่ะคนนั้นเรียบร้อยคนนั้นสุภาพอ่อนโยนแกรู้ได้ไงดูเขากราบพระสิดูเขาไหว้สิดูเขาถอนสายบัวดิดูท่าเดินกิริยาอาการของเขาสิเจริญตาบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วป่ะบุคคลผู้นี้สุภาพอ่อนโยนได้รับการฝึกของเจ้าของหรือว่ามีสติควบคุมกิริยาท่าทางของตัวเองได้ไม่ปล่อยฟุ้งซ่านกระดกกระเดกนิสัยจิตใจของคนกระดกกระเดกกับคนที่สุภาพเรียบร้อยต่างกันไหมต่างดิต่างนั่นอ๋อ
สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลเอองั้นใช่ว่ะเฮ้ยมันมีเหตุผลว่าทานอนนะเริ่มมันจะต้องเกิดศรัทธาจากปัญญาเหตุผลท่านั่งก็เหมือนกันเนาะมันนั่งไหว้พระมันนั่งไงเนาะคนเนี้ยนั่งหักแหกแก่งแหกขาไหมมันก็บ่งบอกได้หมดกิริยาส่อสกุลจริงนั่นแหละเป็นธรรมะนะแปลว่าเป็นความจริงเป็นความจริงที่จะบอกได้ว่าเจ้าของมีสติระดับใดสัมปชัญญะรอบคอบรอบรู้อย่างไรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนตนเองมาหรือไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีเหตุผลส่วนใหญ่คนจะรู้ก็เพียงว่าเนี่ยตอนตื่นกิริยาอาการของเดินนั่งนี่ท่านบอกถึงนอนด้วยนอนนะเธอจะพูดกันถึงแต่ตอนกลางวันที่เห็นอยู่เดินยืนนั่งแล้วถ้านอนล่ะนอนก็บอกได้งั้นคนนอนอย่างไรเลยสีหะสายญาตินอนเหมือนราชสีจริงๆแล้วราชสีมันก็ไม่ได้แต่แข้งขวาแล้วนะอันว่าสีหะนั่นคือเหมือนราชสีในส่วนที่ว่านอนนิ่งนอนท่าไหนจะอยู่ในท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาตะแคงขวาก่อนนอนก่อนหลับตื่นขึ้นมาก็ยังคงตะแคงขวาอยู่ตรงนี้เหมือนราชสีแต่ราชสีเองมันไม่ใช่นอนตะแคงหรอกมันนอนเอาหัวพาดไว้บนเท้ายื่นเท้าไปข้างหน้าสองข้างแล้วเอาคางวางไว้ข้างบนแล้วก็อีกสองขาพับไปข้างใดข้างหนึ่งของมันแล้วก็วางหางราบลงไปกับพื้นตื่นมามันก็จะอยู่ในท่าเดิมหรือเคยไปแอบดูมันตามสวนสัตว์มันเอาหัวพาดขอนไม้ที่มันจะพอดีของมันพาดไว้มันก็หลับมันหลับนิ่งอยู่กันนะให้นิ่งเหมือนราชสีหรือสีจะราชสีจะนอนนิ่งนั่นก็คือท่าใดที่หลับลงไปรู้อาการของท่าที่นอนอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาตรวจดูแล้วเฮ้ยไม่ใช่กายเป็นคว่ำหน้าหรือหงายอยู่ตกขอนตกหมอนทั้งหลายไม่นะอันนี้เป็นการฝึกสติแล้วก็มันบ่งบอกถึงอีกหลายอย่างเลยที่จะเป็นผลดีตามมาบางคนเขาฝึกไม่นอนหลับแล้วแต่จะเอนหลับฝึกนั่งหลับอ
ตามสะดวกฝึกได้หมดที่บอกมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติฝึกได้ไงฝึกได้พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ฝึกมนุษย์อย่างยอดเยี่ยมที่สุดถ้าใครมีสติตามที่ท่านฝึกสติชนิดที่ฝึกตามท่านนั่นแหละสามารถที่จะนิพพานได้สงบเย็นพ้นทุกข์ได้มันพ้นทุกข์เพราะสติที่ฝึกไว้อย่างบริบูรณ์นั่นเองเมื่อมีสติแล้วปัญญาจะเกิดเองมันจะตามมาเองด้วยกำลังของสติด้วยพลังหรือว่ากำลังแห่งมหาสติสติที่ยิ่งใหญ่มหาไม่รู้จะบอกว่ามันดียังไงนะสติที่บริบูรณ์นั่นเองไม่เผลอไม่เลอในเรื่องใดๆเลยเป็นปีนั่นแหละมันเป็นมหาสติล่ะสติชนิดนั้นมันจะทำให้เกิดปัญญาคือมีเหตุมีผลปัญญาเนี่ยตัวของปัญญามันคือเหตุผลนะเหตุอะไรเหตุที่รู้ไงสิ่งนี้มีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรรู้เหตุรู้ผลของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุแห่งการทุกข์ไปทำชั่วมาชาตินี้ไม่เห็นมีเลยมันแสดงว่าอดีตชาติถ้าวันนี้ไม่ได้ทำชั่วเลยนะแสดงว่าทำไว้วันก่อนๆทำชั่วไว้ตั้ง5ปีแล้วเขาจับได้ปีนี้ถึงปีนี้มันไม่เคยทำชั่วเลยมันมาบวชเป็นพระเขาสืบทราบว่ามันหนีมาบวชเป็นพระอยู่จากการที่ไปทำชั่วไว้เมื่อ5ปีเห็นไหมในขณะเป็นพระมันไม่ได้ทำชั่วเลยสำนึกได้กลัวบาปกลัวเขาจับได้เอาไงดีเนาะให้เขาจับไม่ได้ฮะมาถือศีลแล้วกันถือศีลภาวนาเข่งคัดเจ้าพระอื่นๆก็ชมว่าทำไมขยันจังกรรมเราหนักกรรมเรามากเราทำชั่วทำผิดมาเยอะนะโอ้เธอขยันเนาะขณะขยันอยู่อยู่ในวัดราชบุรุษมาจับไปลงโทษไอ้คนไม่รู้ก็จะเข้าใจผิดอะอะไรกันราชบุรุษจับแม้กระทั่งคนดีถึงเพียงนี้เชียวเหรอจับผิดแล้วตั้งแต่วันเขาบวชมาฉันเห็นแล้วเนี่ย3พรรษา4พรรษานี่เขาไม่เคยประพฤติชั่วให้เห็นเลยไม่เป็นที่หนักอกหนักใจแก่หมู่คณะเลยจับเขาทำไมนี่แหละก่อนที่จะมาบวชมันไปทำชั่วไว้ชื่อนี้มันไปฆ่าคนตายไว้ฉุด
กระชากลากผู้หญิงคนหนึ่งไปทำปู้ยี่ปู้ยำมันกลัวเขาจะจดจะจำได้ฆ่าตายเอาศพไปหั่นไปหมกตามหาตัวกันไม่มีใครพบสืบทราบมาตลอดว่ามาอยู่แถวนี้บวชอยู่นี่นะอย่างเงี้ยนะมาจับถ้าได้ฟังได้ยินเหตุการณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเราต้องคิดต้องพิจารณาตามโดยละเอียดดิมันคือธรรมะมันคือความจริงเลยไหมวะอ๋อกรรมชั่วนี่มันไม่ได้มาส่งผลเอาวันที่กระทำขณะที่กระทำอย่างเดียวนะในขณะกระทำดีอยู่อาจต้องรับกรรมชั่วก็ได้ด้วยเหตุที่ทำชั่วไว้ในอดีตพูดอย่างนี้ก็ทำให้เราเข้าใจในความจริงชัดเจนแล้วมันจะมีคนที่แบบพล่อยไงโอ้ไหนว่าทำดีได้ดีเห็นไหมเนี่ยนะบวชมาดิบดีตั้ง4ปีไม่เห็นพ้นทุกข์เลยก็ตามมาจับได้ตัวผลในการบวชดีจริงก็ต้องหาไม่เจอดิตามไม่พบดิใช่ไงในขณะที่เขายังตามไม่พบนั่นแสดงว่ามันเสวยผลแห่งกรรมดีอยู่เมื่อกรรมดีหมดกรรมชั่วมันรุนแรงกว่าตามมาทันเขาเรียกว่ากรรมตามทันแม้5 ปีมันตามอยู่มันให้โอกาสแก่การผลแห่งกรรมดีตอบสนองอยู่แต่นี่หมดแล้วหมดเวลาแห่งกรรมดีกรรมชั่วถึงเวลาของกรรมชั่วปรากฏแม้ทำดีอยู่ก็ต้องได้รับโทษจากกรรมชั่วนี่เป็นหลักของการที่จะให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมที่มาตามตอบแทนตอบสนองทั้งกรรมดีและกรรมชั่วยุติธรรมยุติธรรมเชื่อเถอะทำดีไว้มากก็จะรับความสุขนานทำชั่วไว้มากก็จะรับความทุกข์นานความสุขความทุกข์เหล่านี้ล้วนแต่กระทำไว้นับตั้งแต่วันนี้ปัจจุบันนี้ถอยลงไปเรื่อยๆจนถึงเป็นอดีต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 ดีดลงไปเรื่อยๆนั้นท่านจะไม่ให้กรรมชั่วมันตามทันมันทำความดีเอาเถอะเมื่อไปรับผลแห่งกรรมชั่วเขาตามมาจับได้ทั้งที่เป็นพระอยู่ไอ้ที่บวชมา4 ปีไม่เป็นไรหลังจากไปรับผลแห่งกรรมชั่วเขาจับกักจับขังหลุดรอดออกมาผลแห่งกรรมดีส่งขึ้นมาค่ะผลจากการที่มาถือศีลถือธรรมอยู่4 ปีให้ผลว่าในขณะที่ประพฤติปฏิบัติเป็นพระอยู่ไม่บกพร่องด่างพร้อยไม่ประพฤติชั่วผลแห่งกรรมดี4 ปีที่บวชอยู่ให้ผลเธอก็จะมีละมีความสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยผลแห่งกรรมดีตอบแทนโอ้นะมันไปติดคุกทำไมออกมาแล้วได้รับผลดีผลดีจังเลยแสดงว่าไปติดคุกนี่ดีเนาะมันทำให้ออกมาละกายเป็นดีบอกไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นผลที่มันทำความดีไว้ก่อนที่จะไปติดคุกไม่งั้นเดี๋ยวคนก็ถ้างั้นอยากได้ดีไปติดคุกก่อนไปออกมาจะได้ดีทุกรายเลยไม่ใช่มันก็ไม่ใช่
คิดพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อเรามีสติและวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นเหตุผลตามเป็นจริงก็จะไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เชื่อเรื่องว่ากฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันมีการสิ้นสุดของกรรมชั่วได้เมื่อเราทำดีไปถึงจุดหนึ่งกรรมชั่วเลิกตามเลิกส่งผลชั่วจะเลือกส่งผลจุดไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นวันไหนเวลาไหนของแต่ละคนของใครๆก็เป็นของเฉพาะคนนั้นไปแต่นั่นแหละทุกดวงจิตพฤติดีไปเรื่อยๆมันจะมีวันนั้นวันที่ต่ำวันที่กรรมชั่วตามไม่ทันเลิกตามไม่ใช่ตามไม่ทันอย่างเดียวเลยนะตามไม่ทันและเลิกตามเด็ดขาดนั่นแปลว่าเขาพ้นแล้วจะพ้นแห่งกรรมชั่วที่จะลงโทษทันทำดีไปถึงจุดหนึ่งจนกระทั่งแบบปลอดจากภัยทั้งหลายแล้วปลอดจากกรรมชั่วที่จะส่งผลนั่นแหละความทุกข์มันเป็นภัยนะมันเป็นภัยของชีวิตมันทำให้จิตเราขุ่นมัวเศร้าหมองมันจะพ้นมันมีการพ้นได้ตรงนี้แหละที่ว่ามันน่าภูมิใจที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าทำกรรมดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มันมีจุดจุดหนึ่งที่กรรมชั่วจะเลิกติดตามเด็ดขาดตรงนั้นเรียกว่าเขานิพพานเรียกว่าไกลแล้วจากเครื่องขุ่นมัวเศร้าหมองคือกิเลสเรามักจะรู้จักกันว่าอรหันต์จุดนั้นก็คือจุดที่เริ่มเป็นอรหันต์เป็นอรหะโตอรหันตะอรหันตาอรหันโตอรหะโตเนี่ยอันเดียวกันแปลว่าพ้นและไกลจากกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงคือไม่มีการติดต่อยห้อยตามแห่งกรรมชั่วทั้งปวงบรมสุขถึงจุดที่เป็นบรมสุขของจิตวิญญาณดวงนั้นว่ามันถึงจุดนั้นในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เขาเรียกว่านิพพานดิบจิตนิพพานแล้วแต่กายยังไม่นิพพานนิพพานไปครึ่งหนึ่งคือจิตนิพพานก่อนแต่กายยังไม่นิพพานกายยังสงบเย็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นกายที่เป็นมนุษย์อันว่ากายมนุษย์นี้มันสงบเย็นไม่ได้หรอกเพราะกายมนุษย์นี้เป็นกายที่จะต้องรับทุกข์อยู่ตลอดเวลา
ันมีน้ำหนักอะกายเนี่ยเราต้องคอยหล่อเลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลยด้วยของเคี้ยวบ้างของดื่มบ้างเดี๋ยวก็รั่วตรงนู้นเปื่อยตรงนี้ต้องคอยอุดคอยปัดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยกายมนุษย์ต้องคอยเยียวยารักษาอยู่มันไม่สงบไม่เย็นได้มันยังไม่นิพพานคันตรงนู้นปวดตรงนี้เดี๋ยวยุงกัดแมลงต่อยบวมตรงนู้นปวดตรงนี้เคี้ยวอยู่อร่อยอร่อยก้างตำเหงือกเคี้ยวเจอกวดฟันแตกโอ้กำลังมีความสุขอยู่แต่แท้กับการกินก็พร้อมที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับการเคี้ยวการกินก็ได้ถึงปากแล้วเชียวนะนึกว่าจะเป็นสุขเปล่าก้วมกวดกวดมันติดไปกับข้าวฟันแตกหลับหูหลับตาเคี้ยวไม่รู้เรื่องล่ะโอ้โหสีมันกลืนกันกับข้าวเลยไม่ใช่กวดดำนะกวดขาวใครจะไปรู้อ่ะแล้วมันก็ไม่กระทบฟันด้วยไอ้กวดพอเอาใส่ปากไปเนี่ยไม่ดังแก๊กก่อนนะถ้าดังแก๊กก่อนหยุดแน่นอนเคี้ยวก้มกามแตกเลยโอ้ตายไผ่จะเกินอยู่แล้วยังมีมารมาผจญเลยอ่ะเลิกเลยจะอร่อยต่อได้ไงล่ะฟันแตกฟันเล้าปวดเนี่ยขันขันทับมารเนี่ยขันคือร่างกายร่างกายนี่คือมารชนิดนึงเลยเรามาอาศัยอยู่ในร่างที่มันเป็นมารนะทุกวันลำบากลำบนเนี่ยเพราะใครอ่ะหาเลี้ยงมันนี่แหละมาหนาวโอ้ยอากาศก็เย็นต้องออกแต่เช้าบินทบาทรองเท้าก็ใส่ไม่ได้เหยียบก้อนหินก้อนกวดลูกลังกระย่องกระย่องไปแล้วแม่ถ้ามันไม่มีการหิวก็ไม่ต้องมาอย่างนี้เนาะถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในกายนี้มันก็คงไม่ต้องมาลำบากหากินอย่างนี้นี่ขนาดบินทบาทกินนะไม่ได้ทำไร่ทำนาหรือว่าไม่ได้ไปซื้อหากินก็เถอะการที่จะไปบินทบาทเอามากินมันก็ยังเป็นทุกข์เลยถ้าว่าขาไม่ดีนะเดินไม่ได้โอ้ก็ไม่ต้องกินกันนั่นแหละเพราะบินทบาทมันต้องออกไปอ่ะมันต้องเดินออกไปอ่ะเห็นไหมจะอยู่กับมันจะเลี้ยงมันนี่ก็ไม่ใช่จะง่ายนะไอ้กายเนี้ยจะบอกว่าโอ้พระนี่สบายเนาะไม่ต้องทำมาหากินอะไรบอกถ้าคิดเผินๆก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคิดโดยละเอียดโอ้มันก็ลำบากกันคนละแบบเลยโยมจริงอีตอนบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเคยที่ไหนแล้วเดินเท้าเปล่าไม่เคยอ่ะไอเดินดินเดินไปกับดินนี่เหรอสบายหน่อยไปถึงบางตอนบางช่วงอ้าวมันเป็นลูกลังว่ะโอ้ไปหลบเดินข้างๆมีหญ้าพอที่จะมีหญ้าไปเดินข้างทางเขาแต่บางช่วงไม่มีที่ให้หลบเลยมันก็ลำบากของมันอีกชนิดหนึ่งนั่นแหละดินเป็นแผล
แผลเป็นพองแต่ก็ต้องไปเลี้ยงอัตภาพหยาบมันถ้าไม่กินก็ไม่ต้องไปนี่มันต้องกินต้องกินมันก็ต้องไปอันนี้จะพูดให้เห็นว่าเราทุกคนแหละจะต้องมาลำบากกับการหาให้กายมันกินจะหาด้วยวิธีใดก็ตามก็เรียกว่าทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่เจ็บที่ป่วยอยู่มันไม่อยากจะกินแล้วยังต้องถูกบังคับให้กินเลยไหมเขากินโดยไม่มีรู้สึกแล้วว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะญาติมาพยาบาลมาตักกรอกเข้าไปอย่างน้อยต้องกรอกหล่อเลี้ยงมันเข้าไว้อาหารเหลวใส่ทางสายยางเข้าไปเคี้ยวเองไม่ไหวแล้วก็ยังต้องหยอดลงไปอ่ะแล้วมันสวยงามมันเพลิดเพลินนักเหรอไอ้การมานั่งหยอดนั่งกรอกกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นธาตุแท้ของไอ้ร่างกายของมนุษย์ของมันแหละต้นเป็นยังไงอ่ะจะว่ามาทำงานนี่ลำบากเอาไอ้พวกที่นอนติดอยู่กับเตียงไม่ลำบากนะไม่ต้องทำงานเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาเอาก็ไม่ต้องเดินไปหากินที่ไหนเลยไงถึงเวลาเขามาหยอดมาหยอดแล้วไม่เอาอ่ะสบายไหมไม่ต้องแบกต้องหามถ้าไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรด้วยไม่ต้องหาคำพูดเลยเลยมันนอนเป็นใบอยู่งั้นให้พูดไม่ได้เจาะคอเข้าไปอีกพูดไม่ได้เสียงไม่มีเอามาสบายไหมล่ะให้มันอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวสายยางนี้แทงคออีนี่แทงจมูกอีนี่ใส่ปากไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกสภาพร่างกายอย่างนั้นนะเจ้าของไม่ได้อยากได้หรอกไม่ได้อยากได้เหตุที่มันเป็นงั้นเพราะมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ่ะเป็นทุกข์เป็นทุกจะต้องทุกกับมันไปอ่ะประมาณ100ปีเตรียมไม่ได้เลยของแต่ละคนจะเห็นความทุกอย่างมันไปเรื่อยๆจะต้องอยู่กับมันไอ้ความทุกชนิดนี้ไปเรื่อยๆโดยประมาณ100ปีหนีมันไม่ออกหนีไปไหนได้อ่ะจิตวิญญาณมาอาศัยอยู่กับมันอยู่ตอนนี้ ก็ต้องเป็นไปกับมันอย่างนี้รู้จักประเพณีของมันแค่นั้นน่ะมันกินตอนเช้าอ่ะกินเสร็จมันต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปมันไม่งั้นมันติดหลอดอาหารลำไส้จำสูตรมันไว้เมื่อกินของหยาบแล้วอย่าลืมหยอดของเหลวลงไปมันเรียกว่าดื่มฝรั่งมันเรียกว่าดริ้งคนไทยเรียกมั่วปนกันไปหมดกินข้าวก็เรียกว่ากินน้ำก็เรียกว่ากินแล้วแต่บางคนแยกย่อยสุภาพนะว่าออกกินเสร็จแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเพื่อนเดียวกันแหละ
คำไหนก็แล้วแต่มันคือวิธีการหยอดอาหารลงไปในท่อปากนี่แหละคือปากท่อแหละเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนน้ำกรอกลงไปจ้อทำให้ลื่นลงไปได้ลึกหน่อยมันไม่มีใครวิเศษวิโสกับใครหรอกนอกจากความเข้าใจผิดแค่นั้นแหละของเจ้าของว่าตัวเองนี่ช่างเลิศเลอกว่าผู้อื่นๆเลิศเลอไม่ต้องกรอกสิไม่ต้องกรอกไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มสิเลิศเลอนั้นตาใดที่เป็นมนุษย์มีกายเหมือนกันมีการก่อการหยอดชนิดเดียวกันอย่างนี้แหละค่ะเราพอกันสามัญของมันธรรมชาติปกติของมันมันไม่มีใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใครหรอกขอทานก็กินทางปากเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ใส่ทั้งปากนะเท่ากันหมดแหละพระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรให้พิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเหรอเอาความอุจารมาประจานกันเหรอไม่ใช่ความจริงเอาความจริงมาประกาศเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกายนี้ไม่หลงตัวเองไม่เข้าใจผิดในตัวเองไม่เป็นมานะภาษาบาลีว่างั้นไม่มีมานะหลงตนถือตนถือว่าตัวเองดีกับคนอื่นๆมันดีตรงไหนถ้าพูดถึงในกายนะในเรื่องของสังขารร่างกายเนี่ยมันดีตรงไหนอัตลักษณ์ของมนุษย์นี้ใครดีกับใครเหรอใครบ้างไม่เคยเป็นไข้เป็นหวัดไม่มีเพราะไข้หวัดคือการปรับธาตุปรับตัวของมนุษย์เมื่อร้อนมากมันก็จะต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่ได้ไอ้ช่วงมันปรับตัวเขาเรียกว่ามันเป็นไข้มันกำลังปรับตัวก็ขอกแขกขอกแขกของมันไปขับเอาของเสียของชั่วออกมาเป็นขี้มูกน้ำมูกพอไข้จะหายมันขับออกมาทั้งเหงื่อของเสียมากับเหงื่อแสดงว่าหายไข้แล้วเหงื่อแตกนะทั้งที่หนาวๆเนี่ยว่าเหงื่อมันแตกเคยไปไข้อยู่ในป่านี่แหละฮะตีสองเหงื่อแตกโอ้เขาหนาวกันจะเบียดเดือนธันวาไปอยู่ป่าแถวอินถนนนี่แหละจับแม่นเพราะมันทีเดียวเนี่ยลำพังทุดงอยู่แล้วเป็นไข้เทนต์มันชัดเลยนั่งดูมันไงดูมันหนาวสั่นไม่รู้แกจะหนาวใครก็ไม่รู้ฉันมีแค่นี้แหละห่มสังขาเนี่ยจีวรจีวรชั้นหนึ่งสังขาชั้นหนึ่งอังสะเอาอยู่ข้างใน
แค่นี้ฉันช่วยได้แค่นี้นะมัดมือชกอ่ะไม่สิไปหาที่อื่นนะหาที่ไหนพอผมไม่มีมีแค่นี้เครื่องมือฉันมีมาแค่นี้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ตายเอาตายก็ตายตรงเนี้ยกูจะหนีมึงไปไหนอ่ะตีสองเริ่มไข้แต่หกโมงเย็นหกโมงเอ๊ะรู้สึกมันทำไมวันนี้หนาวหนาวผิดปกติหรือมันหนาวมากจริงๆไม่ใช่ละสั่นก็เลยเอาสติเองเดี๋ยวดูมันหนาวมากแล้วหนาวเท่าเดิมดูไปเรื่อยท้องเสียอีกเฮ้ยปวดท้องทวงๆอีกเอาไปถ่ายเจ็ดเอาเฮ้ยท้องเสียนี่อย่างเงี้ยไม่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่การถี่อ๋อไข้ด้วยท้องเสียด้วยลุมเลยเหรอแกลุมเหรอคิดอย่างงี้นะในจิตมีการคิดกันเอาแกลุมเลยเหรอไม่รู้อยากแก่ท้องถ่ายอะไรไม่มีฉันมีเท่าที่นี้ฉันสู้เท่าที่มีอยู่นี่นะไม่มีไม่มีก็ไม่มีให้ฉันทำไงอ่ะฉันช่วยแกได้แค่นี้นะปวดเอาไปถ่ายอยากถ่ายจนคานอ่ะคานนะหมดแรงมันหมดแรงจริงโอ้อย่างนี้เหรอคานหมดเดี่ยวหมดแรงเดินไม่ได้เดินไม่ไหวอ่ะค่อยๆคานคานไปดูจิตนะดูจิตจิตเป็นไงอ่ะเฮ้ยปกติสติสติปกติคุณมัวเลยมั้ยเอ้าโกรธใครอ่ะแกจะโกรธใครใครไล่แกมาใครบังคับแกมาแกมาเองนะบวชแกก็คิดจะบวชเองทุดงแกก็คิดจะออกเองแล้วแกรู้ไหมว่าแกมาฤดูไหนรู้แกก็รู้ว่าฤดูหนาวนั่นแหละแกมีสติบริบูรณ์ดีที่แกคิดจะออกมาแกจะโทษใครแกจะขุ่นมัวใส่ใครอ่ะก็แกบอกแกสู้ได้ถ้าแกสู้ไม่ได้แกก็ไม่ได้มาก็เพราะแกคิดว่าแกสู้ได้แกถึงได้มาแกบอกจะสละเป็นสละตายยังไงก็ได้แกว่าอย่างนั้นน่ะฮะฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหนักขนาดนี้ไม่รู้ดิคิดไม่คิดก็ไม่รู้โอเคก็กลับทีกันนะพรุ่งนี้แกจะกลับไปได้ตอนนี้ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่กลับเป็นไรก็เป็นไปตายก็ตายมันสละอยู่เรื่อยๆเลยนะไอ้เรื่องตายก็ตายเนี่ยจะบอกมันเจอเจ้าของจริงๆอย่างนั้นแหละมันก็เลยว่าทั้งที่คานหมดเดี่ยวหมดแรงจากถ่ายทั้งที่หนาวจากไข้
ีตัวนึงคือตัวสตินั่นดูอาการของมันไปดิอาการทางกายอาการทางจิตเป็นไงเฉยละตอนนี้โทษใครไม่ได้คุณมัวก็ไม่ได้ใส่คุณมัวใส่ใครไม่ได้จะเรียกว่าตายก็ตายดูไปนิ่งๆเฉยๆประมาณว่าตีสองนี่แหละพออีกแป๊บเดียวมันสัญญาณตีสามมันมานะดาวศุกร์ดาวศุกร์มันคอยแล้วมันค่อนหัวไปแล้วมานั่งแบ่งดาวนะไปบางที่ไม่ได้มีนาฬิกาปีแรกๆนี่ไม่มีนาฬิกามีแต่มันเสียมันพังให้เห็นเลยเหมือนมันจะไม่ให้พกไงไม่รู้มันติดไปเสียใช้ไม่ได้เหงื่อออกแตกขับโบ้มันขับออกหมดนะลำไส้ก็ออกเหงื่อก็ออกร้อนไอ้ที่ห่มสังขาอยู่นะเอาออกจีวรออกเหลือแต่สังฆเตียะแต่เหลือแต่อังสานะเฮ้ยหายแล้วนี่หายตรงเปลืองออกอะตรงเปลืองออกท้องล่ะท้องก็หายลุกขึ้นยืนเดินนี่เดินจงกรมตอกแตกตอกแตกข้างข้างกดนั่นแหละเอาเฮ้ยได้ปกติร้อนอย่างนี้เรียกว่ามันร้อนแน่เลยเพราะว่าขนาดหนาวอย่างนี้แล้วมันยังพอดีเนี่ยโดยที่ว่าไม่ได้มีผ้าห่มคือไม่ได้ห่มจีวรไม่ได้ใช้สังขารมันเดินด้วยปิติเนี่ยมันหายว่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วงั้นเราสู้มันได้เราชนะพรุ่งนี้เพียแน่เลยบิณฑบาตไม่เพียไม่ง่วงไม่เซไม่มีอาการสะเงาะสะแงะปิติเดินอิ่มเอิบไปมันยิ้มอยู่ข้างในเรารู้เลยนะมันยิ้มอยู่ข้างในมันว่ามันชนะสังขารชนะร่างกายนี้ได้มันรู้ว่าชนะไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ได้อ่อนแอไม่ได้อ่อนเพลียไม่ได้หดหู่ใจฉันดูแกตลอดตั้งแต่ต้นเริ่มเลยจนกระทั่งแกหายไปคือหายไม่มีการไอการจามการอะไรทั้งสิ้นนะน้ำมูกอะไรไม่มีเลยมันปิดทิ้งของมันไปเลยจริงๆมามึนหัวไม่งงไม่มีมึนไม่มีงงอะไรเลยหายปิดทิ้งนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเข้าใจแล้วไอคำว่าปิดทิ้งไม่ใครเข้าใจหาคำเนาะจริงๆมันมีความเป็นจริงนะเนี่ยนะพิจารณาธรรมะพิจารณาความจริงกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับขันธ์กับร่างกายมันก็แยกออกว่าไอ้ที่ป่วยมันกายส่วนจิตมันตามดูรู้อยู่ตลอดว่าแกคิดยังไงเนี่ยกายแกเป็นอย่างนี้มันอาจจะตายก็ได้แกคิดยังไงถ้าว่ามันจะตายตอนนี้อย่างนี้ตายก็ตายไม่ได้คิดจะวิ่งไปหาหมอหายาหายาถ้าไม่หายทำไงไม่หายก็ทั้งมันดิเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความจริงลุกขึ้นเช้ามาเอาแต่หิว
มันเดินไว้มันบินไปก็ไปบินถ้าบานมากินทำไมไว้กันไม่รู้กลับไหมกลับกลับหาอยู่หายาหาวัดที่สะดวกสบายไหมไม่ฮะไม่ไม่ได้กลับไว้อย่างนั้นกลับต่อจากตรงนี้แล้วจะไปตรงโน้นที่คิดไว้จะไปหมู่บ้านโน้นจะขึ้นไปโน้นคิดไว้อย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้จ่ายตรงไหนกับตรงนั้นแล้วแต่แยกแยกกายออกจากจิตมันคนละเรื่องกันมันคนละส่วนกันมันคนละคนกันกายมันไม่มีชีวิตจิตใจหรอกแต่ไอ้ตัวชีวิตจิตใจเนี่ยมันมาอาศัยกายอยู่อีกทีนึงมันก็เข้าใจดีว่าธรรมชาติของกายเป็นอย่างนี้ตอนเช้าให้หยอดอะไรลงไปที่ตรงนี้นี่ใส่ปากอะไรหยอดได้บ้างอะไรหยอดไม่ได้บ้างจิตมันไม่ได้กินด้วยมันเอาไปเลี้ยงแขนขาอวัยวะของกายต่างหากเรื่องกินเนี่ยเรื่องอยู่ก็เหมือนกันกายมันมีการร้อนการหนาวมีของเน่าของเหม็นไหลออกทางเหงื่อทางตัวทำความสะอาดเช็ดถูของมันไปตามประเพณีมันอย่าให้มันเหม็นสาบเหม็นอับเป็นที่รังเกียจของมนุษย์นี่เป็นเรื่องของกายมันจะเอาผ้าอะไรมาห่มมันไว้ปิดมันไว้พันมันไว้ก็เอาไปแล้วแต่ยุคแต่สมัยเป็นเรื่องของกายกายทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีแขนไม่มีขาไม่ต้องใส่เสื้อใส่กางเกงอะไรดวงวิญญาณตัวรู้ดวงวิญญาณดวงของผู้รู้วิญญาณแปลว่าความรู้สึกรู้จักนึกรู้จักคิดอันนี้ไม่ใช่เป็นว่ามือขารู้จักวิญญาณนะครับไอ้ที่นึกคิดไม่ใช่สมองด้วยนะสมองนั่นเป็นเครื่องมือในการช่วยทำงานของการที่จะนึกจะคิดได้คล่องแคล่วว่องไวถูกต้องถ้าสมองเสื่อมดวงจิตดวงวิญญาณก็ไม่ได้เสื่อมตามนะอัลไซเมอร์ทั้งหลายนะสมองเสื่อมนะหรือว่าเกิดมาโง่สมองทึบนะไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณมันอับมันเฉานะไม่นะบางชาติมันกับไรอัจฉริยะไปรับกรรมชั่วบางชาติมันก็ทึบตึบหลงหลงลืมลืมโดยว่าสมองของกายไม่ปกติต่างหากไม่ใช่ดวงจิตไม่ปกติดวงจิตทุกดวงถ้าฝึกมาดีมันพร้อมจะนิพพานแต่มันอาศัยมาฝึกนี่แหละเมื่อได้กายมนุษย์สามารถฝึกได้กับได้กายเทวดาสามารถฝึกได้ถ้าได้กายอื่นฝึกไม่ได้มันฝึกใส่จิตไม่ใช่ฝึกใส่สมองใส่แขนใส่ขา
ใส่ตับใส่หัวใจใส่ลำไส้เหล่านี้หรอกไอตัวที่พ้นทุกข์นั่นคือตัวดวงจิตดวงวิญญาณไม่ใช่แขนขามือเท้านี่ก็เผากันอยู่ทุกวันนั่นไงประชุมเพลิงกันอยู่ตลอดเนี่ยก็เผาไอ้ร่างเนี่ยทิ้งเผากายทิ้งแต่ไม่มีใครจะไปทำลายดวงจิตได้มันจะหาที่อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้กายที่ถาวรคือนิพพานกายนะนี่การที่มันจะได้นิพพานกายคือมันต้องฝึกจิตให้บริบูรณ์บริสุทธิ์แล้วก่อนถึงจะได้นิพพานกายจิตต้องบรรลุก่อนเมื่อจิตบรรลุแล้วถ้ากายพังก็ได้กายนิพพานนะสัจธรรมคำจริงระบบของจิตวิญญาณของดวงวิญญาณของการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอย่างนี้ที่สุดของมันจริงๆนะสาระของมันจริงๆมันคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นไม่ใช่อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่อยู่ที่เกียรติศักดิ์ศรีตำแหน่งฐานะอะไรทั้งหลายที่มันเป็นของสมมุติบัญญัติในขณะเป็นมนุษย์กันอยู่ขณะนี้หรอกไม่ใช่หรอกของพวกนี้คือของสมมุติไอ้ของจริงมันคืออยู่ตรงนั้นนะตรงที่กล่าวไปตรงเมื่อกี้นะใครจะรู้ทางที่จะทำให้มันนิพพานก่อนกันแค่นั้นแหละเอาละตอนรับปี2563ได้รู้สัจธรรมคำจริงอันเป็นที่สุดแห่งดวงจิตดวงวิญญาณของตัวเองจนข้อสรุปของการประพฤติปฏิบัติมีกติกาอยู่สามข้อยึดเอาหลักที่พระเจ้าแสดงธรรมปาติโมกปฏิคือข้อปฏิบัติโมกขะแปลว่าห่างจากกิเลสห่างจากทุกข์การปฏิบัติที่ทำให้ห่างจากทุกข์ห่างจากกิเลสไปได้เรียกว่าปฏิโมกสามประการในการดำเนินชีวิตละชั่วทำแต่ที่ดีไม่ทำชั่วถ้าจะทำแต่ที่ดีที่ดีไม่พูดที่ชั่วประการ
ที่สามคือทำใจให้ผ่องใสเราจะไม่เป็นคนขุ่นมัวกับตัวเองกับคนอื่นแล้วเอ้าถ้าคุณพอคนอื่นมันก็กับตัวเองอยู่ดีแหละเรื่องของคนอื่นเราก็เอามาขุ่นมัวโอ้มันใช่เหรอมันก็เลยว่าห้ามขุ่นมัวในเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นสามข้อปฏิโมกข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ที่จะให้ถึงนิพพานสามข้อทุกวันเขาสวดกัน227ข้อเป็นของปัจจุบันปฏิโมกที่ว่าพระไปฟังปฏิโมกเอาเหอะสรุปแล้วเหลือ3ข้อเอาของพระพุทธเจ้าที่ท่านท่องท่านแสดงไม่เอาที่พระที่ปัจจุบันแสดงกันนะเอาที่พระเจ้าแสดงอะได้ทราบมาท่านแสดงทีแรกเลยวันมาฆบูชาที่วัดป่าเวลุวันเมืองราชเคลียร์ราชเคลือนี่แหละแกรนด์มคธทุกวันสถานที่ท่านแสดงปาฏิโมกข์ยังอยู่วัดเวลุวันยังอยู่ไปสี่สังเวยที่ไรก็จะพาไปเยี่ยมทุกทีเลยเนี่ยตรงนี้แหละเป็นที่พระพุทธเจ้าแสดงถือว่าทางพ้นทุกสามประการเป็นครั้งแรกเลยแต่บอกละชั่วทำแต่ที่ดีทำใจให้ผ่องใสสามประการที่เป็นเหตุให้พวกเธอ 1,250 รูปเป็นพระอรหันต์ที่นั่งอยู่ณที่นี้ได้เพื่อพอจะสรุปได้ไหมว่ามีอะไรบ้างภิกษุ 1,250 รูปนิ่งอยู่เงียบอยู่ไม่มีใครตอบหรอกพอรู้แล้วท่านถามในเชิงที่ว่าจะแสดงเองแต่1,250รูปถึงแม้จะไม่ได้สรุปเป็นสามข้อแต่นั่นก็คือผู้ที่สิ้นแล้วจากกิเลสนะเป็นอรหันต์หมดแล้วไงก็จะฟังดูว่าพระศาสดาจะสรุปในทำนองไหนสรุปว่าอย่างไรท่านก็เลยสรุปว่าเนี่ยที่เธอบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้สิ้นกิเลสได้พ้นจากกองทุกข์ได้หนึ่งเพราะเธอละแล้วจากความชั่วสองเพราะเธอทำแต่กรรมที่ดีสามเพราะจิตใจของพวกเธอผ่องใสไม่ขุ่นมัวแล้วตามประการนี้นั้นถ้าเราอยากจะสิ้นอยากจะไกลจากกิเลสสามประการนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นของเฉพาะ1,250รูปเป็นของมนุษย์ทุกคนถ้าใครทำได้ก็จะเหมือนกับ1,250รูปนั่นนะเพราะเขาเหล่านั้นล้วนแต่เดิมก็มีกิเลสมาทั้งสิ้นหลงงมงายกันมาตามลัทธิเก่าๆของตัวเองทั้งสิ้นมาหายหลงหายงมงายเมื่อเจอกับพระพุทธเจ้าที่ราชคฤห์นั่นแหละที่แคว้นมคธที่คิดที่มันไม่ดีอย่าทำแค่นั้นเองอย่าไปถามหาเรื่อง
องเลยว่าไหนอ่ะตรงกับข้อไหนเหรอชี้บาลีให้ดูหน่อยสิที่ว่าการกระทำอย่างนี้มันชั่วตรงไหนเหรอเราจะร้องเพลงบ้างเนี่ยร้องอยู่ในจิตในใจให้ใจมันไม่ขุ่นมัวไงฮะพระอะไรกันเล่ามานั่งร้องเพลงอ่ะไม่มีใครก็ทำกันหรอกโยมจิตตกไม่ได้เห็นอย่างนี้อัตมาอารมณ์ดีไม่เครียดไงโยมไม่เครียดผ่องใสโง่เสียซะอีกโง่เสียไม่ใช่ผ่องใสอย่างนั้นนะแปลคำว่าผ่องใสไม่ถูกผ่องใสนี่มันคือนิ่งสงบอยู่ไม่ใช่เกิกกากอยู่มีคนมานั่งคุณมัวกับท่านแล้วที่ว่าโอ้ไม่สำรวมเลยพระองค์นี้ร้องเพลงอยู่กับกุฏินะเข้าใจว่านี่คือการทำให้ตัวเองผ่องใสว่าแต่กรรมที่ทำคืออะไรเสียงวจีกรรมที่เป็นออกมามันเป็นคำเพ้อเจ้อถ้าจัดเป็นวจีกรรมแล้วอยู่ในหมวดไหนหมวดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาจัดอยู่ตรงในข้อที่ว่าไม่สำรวมวาจาการทำใจให้ผ่องใสไม่ใช่โดยวิธีนี้นะก็ต้องรู้ที่ตรงนี้ต้องรู้แต่จริงๆถ้าละจากชั่วไปแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้เองแหละว่าทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรนะถ้าใครที่จะเถียงตรงนี้แสดงว่ามันเลี่ยงบาลีแสดงว่ารูปนั้นน่ะยังไม่ดีอ่ะยังไม่มีปัญญานั่นเองก็เรียกว่ายังไม่ดีถ้าเป็นปัญญาที่แท้จริงไม่มีทางที่จะหลุดออกมาอย่างนั้นแน่นอนถึงแม้ไม่มีปิฎกอยู่ในปฏิโมกข์แต่มีคนมาบอกว่าท่านไม่น่าจะพูดอย่างนี้ไม่น่าจะแสดงกิริยาอาการเช่นนี้นั่นผิดข้อไหนแล้วโยมไม่พูดที่ได้ดิบได้ดีจะไม่ย้อนไปอย่างนั้นหรอกแล้วขอขมาโยมต่อไปจะไม่ทำขอขมาเลยนะที่ทำไปแล้วนึกว่าไม่มีใครเห็นเดินเร็วไปหน่อยภาษาลิบุตรเดินเร็วไปหน่อยระหว่างก้อนหินมันอยู่ห่างกันเลยโดดไปจ๊อกเพื่อไม่ให้มันเปียกน้ำท่านจะข้ามแม่น้ำมันมีก้อนหินอยู่ในแม่น้ำก็ต้องเหยียบก้อนหินแต่ละก้อนละก้อนละก้อนไปดันไปโดดที่ตรงก้อนที่มันห่างโอ้โยมดูอยู่ที่ริมฝั่งใครกันกระโดดจอกแจ๊กมาเนี่ยโอ้เป็นพระนี่นะเนี่ยห่มเหลืองๆอ่ะหัวโล้นจอกพอมาใกล้ๆฮะภาษาในบทเนี่ยอะไรท่านไม่สำรวมกายเลยเหรอเป็นพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาประพฤติกายไม่เหมาะสมเลยไม่สำรวมเลยพอไปถึงฝั่งปั๊บนั่นแหละเขารอดักเลยท่านประพฤติไม่สำรวมเลยเห็นกระโดดตกเรียกมาเนี่ยเหมือนเพลิดเพลินนองเท้ากระโดดเล่นโตขอขมาด้วยโยมไม่เป็นไรอาตมาจะทำใหม่จะเดินกลับไปแล้ว
เดินมาใหม่เขาก็เฉยอยู่พูดแก้ตัวหรือจะทำจริงๆก็ไม่รู้ละแต่ไม่รู้ละโยมไม่ชอบเลยที่ทำอย่างนี้ท่านเดินกลับไปใหม่จริงๆแล้วเดินมาใหม่ตอนนี้ไม่กระโดดเลยอันพอจะอาบไม่เปียกไอ้ตัวนี้เปียกก็ได้ไม่ถึงขนาดจะเปียกจีวรน้ำมันไม่ได้มากแต่ไม่จำเป็นต้องเหยียบก้อนหินหรือจะเลือกก้อนเหยียบที่มันดูไม่ต้องกระโดดจับสม่ำเสมอไปจนถึงฝั่งอาตมาได้แก้ไขตามที่โยมตำหนิแล้วขอบใจนะขอโอกาสนะที่ทำให้สะดุดจิตไปละนะคนดีพร้อมจะแก้ไขจะไม่ได้ขี้อ้างเอาธรรมเอาวินัยมาเป็นใหญ่อะไรอยู่ตลอดอันว่าถ้าใครไม่ชอบอะไรแล้วพร้อมจะทำให้ชอบให้ถูกใจได้พร้อมจะเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อให้คนอื่นเป็นสุขเป็นสบายใจได้ทุกเมื่อนี่ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยกระโดดอีกแน่นอนไม่กระโดดละมันนึกถึงตรวจความชั่วของตัวเองไม่มีนี่ไม่มีจิตมันก็ผ่องใสเราได้ทำความดีเป็นประโยชน์อะไรอยู่บ้างโอ้เป็นตลอดมีตลอดการประพฤติการกระทำมิได้เบียดเบียนใครๆผ่องใสตรวจแล้วผ่องใสถ้าอยากจะได้ชีวิตที่สงบเย็นเป็นนิพพานก็จำเอาหลักสามประการนี่แหละไปเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเอาว่าตั้งแต่ปีหนูปี2563นี้จริงจังให้ตลอดเรื่อยไปสิถ้าวิธีการที่จะทำให้มันอาถรรพ์ว่าปีที่แล้วมาไม่ประทับใจอ่ะสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ไม่ดีและมันผ่านไปแล้วไม่ควรเอามาขุ่นมัวในปัจจุบันอ่ะตัดเลยวางซะตั้งแต่ปีนี้เลยนั่นนะปิติความอิ่มเอิบความสุขจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนึกถึงความที่ดีของตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้ปิติทำให้อิ่มเอิบเอาละอีก2นาทีละจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโย
ขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอพยาปัจฉาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญกราบลาพระกรรมฐานพร้อมเพียงกันงามๆ